ซ้ายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันดานโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโรงเรียนของหนูนะครับรายการโรงเรียนของหนูเนี่ยผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ดีใจไปกับผมด้วยนะครับเพราะว่ารายการโรงเรียนของหนูเนี่ยปีนี้เนี่ย2554เนี่ยครบรอบ20ปีแล้วผมทำมา20ปีแล้วโรงเรียนคอนคอร์เดียนอินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศไทยChinese International ฮ่องกงเขาจับมือกันนะครับมาร่วมกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านห้วยทรายนะครับโดยที่มีบริษัททอมสันรอยเตอร์เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับเราจะไปดูนะครับว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยเขามาสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างไรแล้วกิจกรรมที่เขามีเนี่ยมันทำอย่างไรแล้วแน่นอนนะครับประโยชน์เนี่ยมันต้องได้กับเด็กในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไปดูนะครับว่ากิจกรรมที่เด็กๆ เรียกว่ารุ่น Gen X เนี่ยเขาทำประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันให้อะไรกับเด็กนักเรียนที่เขาด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยบ้างครับที่บ้านห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันตลอด20ปีมาแล้วการศึกษาของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงขาดการดูแลและสนับสนุนอย่างมากโดยพื้นฐานมาจากความยากจนของชุมชนและขาดการดูแลจากภาครัฐการดูแลที่ว่านั้นก็คือการที่จะทำให้ศูนย์การเรียนของชุมชนได้มีอาคารเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นเพียงพออีกทั้งมีจำนวนครูพร้อมที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆอย่างพอเหมาะกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแต่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ไม่เป็นดังที่ควรจะเป็นและที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่เนื่องจากการคมนาคมที่ลำบากต่อการเข้าถึงชุมชนในชีวิตของเด็กบางคนที่เติบโตมาในวัยเรียนอาจมีเสื้อผ้าใส่เพียง1หรือ2ชุดเท่านั้นนี่คือความจริงซึ่งแทบจะหาคนที่มีโอกาสที่ดีกว่าพวกเขาได้น้อยนักที่จะได้รับทราบเรื่องราวและสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้หรือแม้กระทั่งภาครัฐเองดังนั้นในชีวิตของผู้คนในถิ่นทุรกันดารในเทือกเขาในทุกที่ของภาคคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาน้อยมากมากเสียจนลุกลามมาถึงเด็กๆในรุ่นปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปในส่วนอื่นๆของประเทศที่นี่ที่บ้านห้วยทรายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขน้อยมากตั้งแต่เปิดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมาตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาเพราะว่าถ้าที่นี่ได้รับการแก้ไขตลอดระยะเวลา20ปีจนถึงวันนี้ที่นี่
คงมีเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วหลายๆคนในหมู่บ้านแต่วันนี้มีคนเรียนสูงสุดเพียงแค่ชั้นประถม6เท่านั้นเอง I learned that education is so much more than what teachers are taught to teach like we're not trained as teachers to think about education this wayWe're trained to teach from a particular starting point in a particular kind of venue of a particular program or a particular culture or way of thinking and try to graduate our students toward a particular goal. And coming here to a village school changes my understanding of education. I have a different idea about what it's about and what it means for different cultures and different groups of people. So I'm much more interested in education in a new way. ในการพัฒนาคนสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดในอันดับแรกคือการให้การศึกษาเพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตและเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้การศึกษาสิ่งแรกที่ต้องทำคือการสร้างความพร้อมทางการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาดังนั้นในวันนี้ที่บ้านห้วยทรายกิจกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นได้ถูกกำหนดขึ้นซึ่งจะเป็นอีกต้นแบบหนึ่งทางการศึกษาที่จะสร้างความพร้อมเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่เยาวชนที่นี่โดยต้นแบบที่นี่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากคณะบุคคลที่ไม่ใช่ภาครัฐแต่เป็นอาสาสมัครจากภาคเอกชน3องค์กรด้วยกันที่พร้อมใจกันมาร่วมทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีทีมโรงเรียนของหนูเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นกับผู้มอบความช่วยเหลือให้แต่สิ่งที่ทำให้ทีมโรงเรียนของหนูรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากคืออาสาสมัครผู้ที่สนใจด้านส่งเสริมการศึกษาเหล่านี้มีอายุน้อยมากส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนระดับชั้นม.5 ม.6 ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เรียนจบแล้วทำงานได้ประมาณ3ปีซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพนักงานบริษัททอมสันรอยเตอร์จำนวนกว่า20คนกลุ่มที่2เป็นอาสาสมัครนักเรียนนานาชาติ Chinese International จากฮ่องกงชั้นม.6และครูรวม20คนกลุ่มที่3เป็นอาสาสมัครนักเรียนชั้นม.6จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียในประเทศไทยและครูรวมจำนวน16คนอาสาสมัครทั้งหมดตั้งใจมาทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคมด้านการศึกษาร่วมกับทีมงานโรงเรียนของหนูสิ่งที่ทุกคนทุกกลุ่มมาร่วมประสานแรงและประสานใจกันก็คือการสร้างจิตอาสาเพื่อมอบสิ่งที่ขาดหายจากการดูแลจากทุกภาคส่วนคือการให้อาคารเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนพร้อมกับการมอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นแก่ครูและนักเรียนให้นักเรียนได้มีหนังสือเรียนหนังสืออ่านประกอบการเรียนเด็กๆมีเสื้อผ้าที่ดีพอเพียงใส่และมีสุขอนามัยที่ดีYeah, it's completely different. Like when we came here, there was only the foundation, and only like sticks with holes in it, and then we started working, and now it's a complete school with walls and windows and blackboards and libraries and nice walls painted with nice pictures. I learned that although we're like a lot more privileged, and we already know that we feel really bad for the people who are not privileged, but then.Apparently, we can actually do something and join more of these projects and make more schools for people to learn in.
and they can be slightly more privileged too. Oh, I feel really like, you know, I feel really happy that we completed the whole thing because it's so like proud of us. We're so proud to like build this. Yeah, it looks really nice now. And before it wasn't that nice. It was kind of yellow. And now it's nice and white and colorful. And I like knowing that we've helped kids improve their learning environment and they can learn better and learn more and be more worthy to the society and be smart. Smart people are good. I learned that I'm very privileged. I'm living a very happy life. While these kids, they just go by each day without any food or any like proper clothes, while we just ask our moms to buy these and buy that without actually considering what the kids don't have. And I think it's really rewardable and we can actually learn a lot from this. For myself, I learned that there are different people around the world who are less fortunate than us, and we should be, well, I think personally I should be more appreciative of what I am given at home, and I should think about others who are, well, less fortunate than us. Yeah. I helped nail some of these walls, and well, mainly I helped design and paint this mural, and I also painted some of the higher to reach areas because of my height. Yeah, so that was my contribution. Yeah, I quite liked it. Yeah, it was pretty fun. Surprising, yeah. Yeah, basically it's my first time to help a rural community and do as much work as I did these past 2 days, yeah. I think different students got different things. Some of my students for the first time left the safety of their privileged lives. And for the first time, they're seeing that there are other ways of being, of living, of growing, of developing, of becoming adult. And so I think that's a surprise for many of them. And for others, it was also a surprise to find out, because they met students from another country, some of them are finding out more about themselves. Like, they didn't know that they were interesting people. They didn't even know that they were interesting people, and they found that other students were interested in them. So some of my students are waking up to the fact that they're interesting people already. And this is a great realization for them. Yeah. รายการโรงเรียนของหนูขอระดมน้ำใจจากผู้ชมรายการเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนของหนูสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยจะเปลี่ยนโรงเรียนสภาพนี้ห้องเรียนสภาพนี้ให้เป็นโรงเรียนมีสภาพที่น่าเรียนเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาเหล่านี้คืออนาคตของเราและการศึกษาคือพลังสร้างอนาคตสนใจร่วมสนับสนุนโครงการกรุณาติดต่อรายการโรงเรียนของหนูหมายเลขโทรศัพท์02-964-0797หมายเลขโทรสาร02-964-0798ครูผู้เสียสละโรงเรียนของหนูแต่โอกาสที่ให้มานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่มอบให้เท่านั้นแต่มันเป็นการสร้างจิตอาสาในใจของผู้ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยแรงกายแรงใจทุนทรัพย์จากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเหมือนแบบทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบจะไม่เคยจะภูการไม่เคยคิดจะแบบทาสีไม่เคยอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมาที่นี่ก็แบบได้ลองทาสีแบบปีนขึ้นไปที่แบบน่ากลัวที่แบบถ้าสมมติอยู่ปกติแล้วก็คงแบบไม่กล้าปีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทำงานกับคนอื่นกับเหมือนคนต่างชาติที่แบบเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แบบเราก็ทำงานร่วมกันเพื่อแบบจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนว่าแบบเหมือนกับที่เราเรียนมันแบบดูง่ายเหมือนที่สร้างมาเอ้ยทำไมสร้างไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแบบกว่าจะได้ของแต่ละอย่างมันแบบยากแล้วมันต้องทุ่มเทมากกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ย I didn't think we could do it in 3 days to build a school
But now that it's 3 days and you look at the school, it's just really amazing for me. I think this project is really good. For first thing, for yourself, you try a new thing, you learn new skills, new experience. But also as a group, you know, when our group, we get closer together as friends, but we also mix with the group from Hong Kong. So yeah, we make new friendships and everything. So, and we also we help the community. So this project helps everyone. ก็น่าจะเป็นความอยากที่จะช่วยคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราให้เขามีความสามารถในการแบบว่าสื่อสารอะไรได้เหมือนกับพวกเราอย่างเช่นถ้าเขามีโรงเรียนเขาก็จะมีหนังสือที่เพียบพร้อมเขาจะได้อ่านก็จะได้เรียนรู้จะได้ทันโลกอะไรมาเนี่ยครับก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเหมือนกับปีที่แล้วที่ผ่านมาอย่างเช่นแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็พอเท่าที่คิดไว้มันก็เป็นไปตามดังที่คิดนะครับก็ที่นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างที่ในกรุงเทพมีเราก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคนไทยในบางส่วนของประเทศเราอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกันเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีสุขสบายมีแอร์ตลอดเวลาพวกเขานี่แม้แต่ไฟยังไม่มีเลยประมาณนี้ครับ I nailed the wall, I painted the wall as well as cook for the kids. I got experience. I know that like not everyone is equal likeFor example, our school students were like, we have everything we need already, but they were very like proud to get like food from us. Like I cook, right? And then they were very happy that we were here. And then like, for example, if I give food to like other schools, they won't be as happy as they were. And like they were smiling and having a great time.Maybe even it's not a CAS project, if the school asks, I think I will come for building a school. It's quite fun for like doing something to help people, not just like donate the money or donate some food. Just do some action for the community. ใช่ค่ะครั้งแรกจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาสร้างโรงเรียนอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะต้องขอบคุณก็อยากจะบอกว่าพี่ช่วยสร้างสถานศึกษาให้แล้วนะคะขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาช่วยพอถึงน้องๆจะเรียนสูงขึ้นจากโรงเรียนนี้ก็อยากให้กลับมาช่วยหมู่บ้านตัวเองให้รุ่นต่อๆไปพัฒนาตัวเองขึ้นมันเป็นการให้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งเพราะวิธีการนี้มันจะปลูกฝังความรู้สึกที่ดีลึกๆในใจของผู้ให้และผู้รับทุกคนและจะติดตามตัวไปตลอดกาลคิดว่ามันต่างกับสังคมกรุงเทพมากเลยอะค่ะความเจริญมันเข้ามาไม่ถึงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเด็กๆทุกคนในประเทศได้รับโอกาสเหมือนเราก็ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก่อนอันดับแรกเลยก็คือได้เพื่อนเพิ่มเยอะขึ้นค่ะจากการร่วมมือกันความสามัคคีแล้วก็เขาเรียกว่าความมีน้ำใจอะค่ะที่ทุกคนเสียสละมาเพื่อช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยอะค่ะก็รู้สึกตอนแรกอะครับมันไม่น่าใช่โรงเรียนเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองเราก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับคือห้องจะเป็นห้องเรียนก็ดีห้องน้ำก็ดีหรืออะไรเงี้ยคือลักษณะของห้องเรียนที่มันลักษณะเราไม่ได้คาดหวังว่าโรงเรียนมันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยประเทศไทยจะมีโรงเรียนที่มันรู้สึกค่อนข้างแย่ในลักษณะแบบนี้ครับกิจกรรมที่ทางทีมงานได้จัดทำก่อให้เกิดการลงมือร่วมแรงร่วมใจสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถสอนให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติลงมือทำหรือเป็นเรื่องของจิตใจความสุขสามารถแสดงออกได้ด้วยแววตาสีหน้าและการกระทำไม่ว่าจะเหนื่อยหิวร้อนหนาวทุกคนที่มีจิตอาสาเช่นนี้ย่อมทนต่อสภาวะได้ด้วยความสำนึกดีของทุกคนดังนั้นในวันนี้เราจึงเห็นทุกคนมีความสุขไปกับงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันทุกคน
อย่างแรกก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆครับได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วก็มันทำให้เรารู้จักว่าการให้โดยไม่หวังอะไรมันเป็นยังไงมันสนุกอะครับบางทีคือแบบถ้าเราให้แล้วแบบหวังอะไรมันถ้ามันไม่ได้กลับมาแล้วมันจะเสียใจแต่ว่าถ้าเราให้โดยปล่อยไปเงี้ยมันทั้งสนุกยิ่งเสร็จแล้วก็ยิ่งสนุกแล้วยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆอุ้ยพี่เก่งจังทำได้ไงอะไรเงี้ยก็มันก็คือมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขครับกับการได้เห็นน้องๆได้ยิ้มด้วยครับที่มาร่วมโครงการนี้ก็เพราะว่ามันถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสมาช่วยเหลือคนอื่นที่ขาดโอกาสมากกว่าเราแล้วก็ถ้าสมมติเราจะมาเองอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่มีความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่มีอุปกรณ์ไม่มีทีมงานเราไม่รู้ว่าใครขาดอะไรบ้างแล้วมันเป็นหนูก็ถือว่ามันเป็นโอกาสของหนูมันไม่ใช่แค่โอกาสของน้องๆ อะค่ะมันเป็นโอกาสที่จะได้มาทำความดีคือคนเราทำงานอยู่บริษัททุกวันแน่นอนมาเช้าเย็นกลับไปนอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาอย่างนี้เราได้เห็นความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วก็ได้ทำให้ชีวิตเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นคือมันจะมากจะน้อยแต่ว่าเราก็มีโอกาสครั้งนึงที่ได้มาทำและนี่คือหน้าที่แห่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นกับทุกคนหน้าที่แห่งการให้ที่แท้จริงต่อไปนี้สืบนานกว่าที่เราทุกคนจะลืมอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพที่เอื้อต่อการศึกษากระดานดำสนามเด็กเล่นหนังสือเรียนสมุดดินสอและอื่นๆอีกมากมายบวกกับที่ตั้งใจร่วมกันที่มอบให้กับเด็กๆและผู้คนที่บ้านห้วยทรายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เยาวชนและชุมชนนี้ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเราหวังว่าในอนาคตคงจะมีเด็กๆที่นี่สักคนที่จะได้มีโอกาสเรียนต่อถึงระดับปริญญาตรีและนำความรู้มาส่งถ่ายต่อชนรุ่นต่อๆไปเยาวชนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า Generation X ได้ทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมและเขาได้เริ่มทำแล้วตั้งแต่ในวัยเยาว์โดยได้รับการปลูกฝังจิตใจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมพวกเราเป็นเพียงผู้เริ่มเท่านั้นส่วนผลที่ดีที่จะเกิดขึ้นที่ผืนดินนี้ที่จะต้องสานต่อก็คือสร้างและพัฒนาภายใต้สิ่งที่มอบให้เป็นจุดใหม่ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่นี่สิ่งที่เราได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียกว่าการเป็นผู้ให้ที่ดีและแน่นอนสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้รับคือความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันแม้ว่าทุกคนอาจจะไม่มีโอกาสจะได้เจอกันอีกเลยแต่กรรมดีที่ได้รับมันคือจุดที่ดีของชีวิตที่เรียกว่าเธอคือคนดีมีจิตใจดีมีสำนึกดีต่อสังคมและเพื่อนร่วมโลกนั่นเองเราขอขอบคุณเยาวชนคนดีรุ่นใหม่ในยุคที่เรียกว่า Generation X ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมขอขอบคุณนักเรียนจากโรงเรียน Concordian International กรุงเทพนักเรียนจากโรงเรียน Chinese International ฮ่องกงและพนักงานจากบริษัททอมสันรอยเตอร์ไว้ณที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติทั้งสองแห่งที่ได้มาร่วมกันสร้างโรงเรียนให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัททุกบริษัทที่ร่วมบริจาคเงินมาโดยเฉพาะเลยของหนูนะคะขอบคุณมากค่ะสายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันดานโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนเสิร์นร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนของหนู
รายการโรงเรียนของหนูขอระดมน้ำใจจากผู้ชมรายการเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนของหนูสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยจะเปลี่ยนโรงเรียนสภาพนี้ห้องเรียนสภาพนี้ให้เป็นโรงเรียนมีสภาพที่น่าเรียนเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาเหล่านี้คืออนาคตของเราและการศึกษาคือพลังสร้างอนาคตสนใจร่วมสนับสนุนโครงการกรุณาติดต่อรายการโรงเรียนของหนูหมายเลขโทรศัพท์02-964-0797หมายเลขโทรศัพท์02-964-0798คนครูผู้เสียสละโรงเรียนของหนูทั้งหมดนี่คือรายการโรงเรียนของหนูในวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเรียกว่ารุ่น Gen X เนี่ยนะครับเขามีความคิดความอ่านแล้วก็เขามีสิ่งที่ต้องการที่จะเรียกได้ว่าคืนกำไรสู่สังคมหรือให้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็ให้โอกาสกับสังคมที่ด้อยโอกาสกว่าซึ่งมันเหลื่อมล้ำกันมากเหลือเกินระหว่างเด็กในป่ากับเด็กในเมืองเรามาช่วยกันอุดช่องว่างตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเวลาของรายการเราหมดลงแล้วพบกับผมนายโอมคนย่ำป่าและรายการโรงเรียนของหนูได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสายลมหนาวพัดโบกโบยปลิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอย่า